ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตอนนี้นะครับก็เรียกว่านะครับทนายดังหลายๆคนก็รวมทีมทนายเลยนะครับที่ออกมาต่อสู้นะครับเรื่องของการที่วันนี้เรื่องของดิไอคอนนะครับที่ออกมาแล้วก็มีการมาเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญมีหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของเทวดาที่คุ้มครองซึ่งแน่นอนครับที่แรกผมฟังเนี่ยครับเฮ้ยโอ้โหต้องจัดการเรื่องนี้นะครับมันเป็นจริงต้องจัดการเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสงสัยเป็นอย่างมากอันนี้ย้ำนะครับว่าผมสงสัยเป็นอย่างมากและเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับก็คือว่านะครับรวมทีมทนายเนี่ยก็มีการออกมานะครับคุณเอกสายไหมเนี่ยก็เอาบุคคลหนึ่งซึ่งออกมานะครับออกมาบอกว่าเป็นพยานไปบอกว่าเป็นคนที่รู้ข้อมูลนะครับแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมีการจ่ายเงินยังไงจ่ายเงินเทวดาแบบไหนซึ่งแน่นอนครับคนเนี้ยผมที่แรกผมคิดว่าเฮ้ยสุดยอดมากยังไงนะครับเราต้องกระชากหน้ากากไอ้พวกที่ข้าราชการที่ชั่วโกงกินทุจริตราชการไม่ดีเพราะผมก็ไม่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่พอการฟังให้สัมภาษณ์ผมเอ๊ะทันทีอันนี้ใครจะเอ๊ะหรือไม่เอ๊ะผมไม่รู้นะครับแต่ผมเอ๊ะและผมอยากให้มองว่ามุมมองเนี้ยมันใช่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับก็มีนักข่าวมีการถามนะครับว่าคนคนเนี้ยนะครับที่รู้เนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ยมีการจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยจ่ายให้กับเทวดาเนี่ยนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับตอบว่าหลักหมื่นล้านนะครับหลักหมื่นล้านนะครับหลักหมื่นล้านจ่ายมาตั้งแต่ปี63เนี่ยนะครับหลักหมื่นล้านพอหลักหมื่นล้านปุ๊บผมเลยเฮ้ยใช่เหรอแล้วก็นักข่าวก็มีคำถามว่าจ่ายให้กับหน่วยงานไหนบ้างเขาก็ตอบออกมาเลยว่าเป็นหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนเขาออกมาบอกโอ้ยเกือบทุกหน่วยงานเลยนะครับในการจ่ายมีทั้งนักการเมืองอะไรแต่สิ่งที่ผมสะดุดใจและอยากให้ทุกคนลองตั้งคำถามดูว่าบอกว่าจ่ายให้กับเทวดาหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะเทปที่มีการจ่ายสวยเนี่ยนะครับหลักหมื่นล้านนะครับหลักหมื่นล้านคำถามถ้าจะจ่ายสวยระดับหลักหมื่นล้านบริษัทดิไอคอนเนี่ยนะครับจะต้องมีรายได้หลักแสนล้านหรือเปล่าหรือหลักล้านล้านหรือเปล่าถึงจะจ่ายสวยหลักหมื่นล้านได้คำถามคือลองไปเช็คดูสิครับว่าบริษัทดิไอคอนมีรายได้ขนาดนั้นหรือแสดงว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าผมไม่บอกนะครับว่าคนนี้นะเป็นยังไงสนิทยังไงอะไรยังไงหรือว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงอันนี้ผมนะไม่ฟันธงแต่ผมฟังการให้สัมภาษณ์แต่แน่นอนครับทนายความที่ออกมาเพื่อจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนช่วยเหลือคนอะไรอันนี้ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยแต่ผมอยากจะฝากบอกกับทนายทั้งหลายว่าอย่าบอกว่าเฮ้ยแม่ทีมเนี่ยนะให้ออกมาแม่ทีมเนี่ยนะครับไอ้แม่ทีมเท่านั้นให้ออกมาเนี่ยแล้วอาจจะได้โดนกันตัวไปเป็นพยานคำว่าการโดนกันตัวไปเป็นพยานแสดงว่าจะไม่มีความผิดใช่ไหมคำถามคือผมย้ำเสมอว่าวันนี้บริษัททำอย่างเดียวไม่ได้แม่ทีมทำอย่างเดียวไม่ได้บริษัทและแม่ทีมต้องร่วมมือกันและที่สำคัญคนที่ไปหลอกลวงประชาชนหรือคนที่ไปหลอกลวงผู้เสียหายที่ถึงตัวเลยคือแม่ทีมแต่วันนี้แม่ทีมกลับกลายเป็นนะเป็นพยานแล้วหลุดอีกหน่อยแม่ทีมเหล่านี้ก็ไปทำที่บริษัทอื่นอีกทำเหมือนเดิมอีกแล้วบอกว่าบริษัทผิดเพราะตัวเองก็มาเป็นพยานอีกแบบนี้หรือลองคิดดูให้ดีนะครับถ้าวันนี้เราจะจัดการทั้งกระบวนการต้องนะครับจัดการทั้งบริษัทแม่ทีมคนที่ทำให้เกิดปัญหานี้คนที่ทำให้เกิดความเสียหายนี้ใช่หรือไม่ย้ำนะครับว่าคนที่นะครับคุณเอกสายไหมเอาออกมาผมไม่ได้บอกนะครับว่าจริงหรือไม่จริงแต่ผมตั้งคำถามและตั้งข้อสงสัยว่าถ้าจะบอกว่านะครับจ่ายเงินบริษัทดิไอคอนเนี่ยจ่ายเงินให้กับเทวดาเหล่านี้หลักหมื่นล้านนะครับหลักหมื่นล้านเนี่ยนะครับมันใช่เหรอเอาเงินมาจากไหนหลักหมื่นล้านบริษัทดิไอคอนนะครับตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี67มียอดขายเท่าไหร่หลักหมื่นล้านหรือเปล่าถ้าเอาแค่หลักหมื่นล้านมีแค่หลักหมื่นล้านแล้วจ่ายสวยหลักหมื่นล้านแล้วบริษัทได้อะไรเหตุผลเพราะผมเคยย้ำเสมอว่าวันนี้สมมตินะครับบริษัทเนี่ยรับเงิน100บาทมา40บาทจะต้องไปอยู่กับแม่ทีมนะแต่จะอยู่กับคนไหนจะอยู่กับชั้น1ชั้น2เนี่ยอยู่กับแม่ทีมเนี่ยก็คืออยู่ในระบบนะครับของเครือข่ายเนี่ย40รับมา100จะต้องจ่าย40เพราะฉะนั้น60บาทจะอยู่ที่บริษัทและ60บาทของบริษัทไม่ได้อยู่ทั้งหมดก็ต้องไปจ่ายค่าสินค้าจ่ายค่าดำเนินการจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วผมบอกเลยครับว่าเหลือเป็นกำไรจริงๆแค่8ถึง 10% เท่านั้นแล้วคำถามคือถ้าเหลือกำไรแค่8ถึง 10% นะครับสมมุตินะครับหลักหมื่นล้านถ้าเหลือกำไรแค่ 10% ก็คือ 1,000 ล้านแล้วเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับสวยหรือว่าจะจ่ายให้กับเทวดาที่อ้างว่าเป็นเทวดาเนี่ยหลักหมื่นล้าน
เอามาจากไหนตั้งข้อสังเกตครับตั้งคำถามครับนี่คือสิ่งที่มีพิรุธหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ